สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอนหนังนิวส์หน้ามืดวันนี้ข่าวอะไรครับคิดยังไงกับสมมติฐานว่าไลฟ์จะเป็นภาคต้นของหนังวีนอมซื้อหรือไม่ซื้อไลฟ์นี่คือหนังชีวิตป่ะไม่รู้จักแต่ไลฟ์ที่มันก็ชอบเต้นโชว์นมกันจะอาบน้ำให้ดูอะไรก็เลยไลฟ์แบบนั้นคนละไลฟ์แล้วทำไมวะเห็นมาอาบน้ำให้ดูแล้วอยากซื้อสบู่เลยไม่เก็ตเหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็นสมมติฐานทีนี้คำว่าสมมติฐานมัน50-50อย่าไปเชื่ออะไรมากแต่ตอนนี้เขาก็มีหลักฐานอะไรนะเขาไปเห็นซีนที่พี่ท็อปบอกอะว่ามันเป็นซีนจากใน Spider-Man 3มีคนยืนมองอ่ะแล้วมันเหมือนกับซีนในเทรลเลอร์ของเรื่องไลฟ์ที่จะฉายในสัปดาห์หน้านี้เป็นภาคต้นของ Venom หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เขาตั้งสมมติฐานเนี่ยวัน2วันเนี่ยมันมีเขาประกาศวันฉายของ Venom ออกมาเลยซึ่งทั้งเรื่อง Venom กับเรื่องไลฟ์เนี่ยสร้างโดย Sony เหมือนกันหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะ make sense จะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยอยู่ที่เราแล้วพี่เชื่ออาจจะเป็นภาคต้นก็ได้แต่ถ้าถามว่าซื้อไม่ซื้อกูไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่งไร้สาระ แม่งไร้สาระตรงที่ว่าคือยังไงมึงทำหนังเวนอมขึ้นมาแล้วมึงไม่มีสไปเดอร์แมนหรือยังไงแล้วยังไงคือจะอยู่จักรวาลเดียวกับมาร์เวลไหมเวนอมกินคนไงไม่พอจะบอกเฉยๆว่ามันไม่มีความน่าสนใจหนังเวนอมอะไรหนังเวนอมอะไรอะไรเวนอมเวนอมกินคนไงทำอะไรเวนอมกินคนแขนขาดเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติเอาตีความใหม่ว่าเวนอมเป็นเหมือนเอเลี่ยนทำเหมือนหนังเอเลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่แบบเป็นตัวร้ายของหนังซูเปอร์ฮีโร่คิดว่าเป็นอสุรกายตัวหนึ่งอาจจะได้อาจจะโอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่ตื่นเต้นกับแบบเนี้ยแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ต้องเรียกว่าเวนอมก็ได้หรอกใช่ถ้ามันไม่ได้สู้กับสไปเดอร์แมนมันจะเป็นเวนอมได้ใช่แต่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่สไปเดอร์แมนก็ยังเป็นของโซนี่อยู่ก็ถูกผมมองเลยว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยมันเหมือนกับโซนี่พยายามหาตังค์ว่ะคือจริงๆไอ้สไปเดอร์แมนไอ้โฮมคัมมิ่งเนี่ยที่เราจะมาเนี่ยมันเป็นใช่ป่ะเออไม่ยินโฮมคัมมิ่งไม่ใช่ไหมโฮมคัมมิ่งฟันเหลืองเลยเหี้ยมันโฮมคัมมิ่งสไปเดอร์แมนจะไปโฮมคัมมิ่งทำไมคือมันเป็นเรื่องที่โซนี่ร่วมสร้างกับมาร์เวลไงใช่ใช่ใช่มันก็เลยทำให้เกิดกระแสเรื่องเนี้ยขึ้นมาบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอติดตามข่าวเขียนข่าวขึ้นมาแต่สำหรับผมในส่วนตัวแล้วยังไงอะแล้วไงผมยังไม่ตื่นเต้นเอาเป็นว่าเวนอมตัวเดียวไม่ทำให้กูตื่นเต้นใช่ใช่ใช่เออคือจะไปดูอะไรหนังเดียวเวนอมกันเหรอเหมือนอัลบั้มเดียวไงเออเวนอมฉายเดียวเงี้ยไม่มีสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยเอาถ้ามีแล้วยังไงเปลี่ยนคนแสดงสไปเดอร์แมนอย่างนั้นไหมหรือจักรวาลเดียวกันมาเวลไหมก็ยังมันไม่มีอะไรเคลียร์สักอย่างเลยยังไม่ซื้อไงเลยบอกว่าผมเลยไม่ตื่นเต้นเลยกับโปรเจกต์เนี้ยแต่จะบอกเลยว่าเรื่องไลฟ์จะไปดูเห็นเทเลอร์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมตื่นเต้นกับเรื่องไลฟ์มากกว่าการที่มันเป็นพรีโคของหนังวีนอมอยากไปดูเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบหนังเฮอร์เรอร์ไซไฟอวกาศอะไรเงี้ยมันมีให้ดูน้อยเรื่องเอเลี่ยนก็อีกเรื่องจะไปดูเอเลี่ยนใช่เอเลี่ยนคอมโพเนนต์น่าดูมากแล้วเรื่องนี้จะไปดูให้ได้เลยเรื่องไลฟ์เนี่ยหนังชีวิตใช่ไหมหนังไลฟ์นี่มันเคยี่นะแล้วมันอยากให้เล่นอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรไงบางทีดราม่ามั้ยดราม่าเล่นนิดนึงอ่ะ1 2 3อ่ะจริงๆเป็นหนังดราม่าอ่ะเราเหรออืมดราม่าแบบไหนอ่ะผิดหวังเนี่ยคือจะบอกก่อนว่ามันจบแล้วผมพูดความรู้สึกก่อนนี้มากดีกว่าอุตส่าห์มองว่าพวกเราตั้งใจคือถ้าพูดในพาร์ทของการที่จะเชื่อมโยงระหว่างไลฟ์กับวีนอมเนี่ยส่วนตัวเฉยรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรเคลียร์บางคนมันอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าหรืออาจจะซ่อนความจริงอะไรบางอย่างไว้ก็ได้ตอนนี้เชื่อประมาณ 80% ว่ามันเป็นหนังของเวนอมอ่ะเป็นหนังแบบผีโคของเวนอมแต่แค่ยังไม่ตื่นเต้นกับมันแค่นั้นเองขอที่ให้มันเคลียร์กว่านี้ก่อนดีกว่าก็ยังไม่ซื้อสำหรับพี่เนี่ยตอนที่ยังไม่เห็นว่ามันมีเวนอมหรือที่อะไรเงี้ยหนังไลฟ์เป็นไหนเรื่องที่ก็น่าสนใจที่ยิ่งบอกใช่ใช่นานๆมันจะมีหนังอวกาศที่มันแบบลึกลับเป็นเฮอร์เลอร์อย่างเงี้ยเออส่วนตัวไอ้ไลฟ์อ่ะอยากดูแต่พอพูดว่าเป็นเชื่อมโยงกับเวนอมไหมเราเอ๊ะนิดหน่อยสนใจนิดหน่อยว่าใช่จริงเหรอแล้วเขามีรูปเปรียบเทียบว่ามันโอ้เหมือนกันเลยนะใช่ก็เลยพี่มองว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาพยายามเชื่อมโยงแน่เพราะไม่งั้นมันไม่เหมือนโดยบังเอิญขนาดนั้นมันไม่มีทางบังเอิญได้ที่จะเหมือนไอ้ซีนนั่นน่ะเหมือนเหี้ยๆเลยใช่เหมือนนิด
เหมือนมากๆอะไรเงี้ยพี่มองว่าไอการที่เวนอมจะเป็นหนังภาคแยกเวนอมไหมเนี่ยไอนั่นอีกเรื่องนึงพี่ไม่สนใจแล้วเพราะว่าเรื่องไลฟ์อยากดูผมว่าเขาน่าจะพยายามดึงพวก MCU มาแน่เลยพอมีหนังเดียวเวนอมปุ๊บจะมาดึงคนอื่นมาเกี่ยวอะไรงี้เป็นไปได้เพราะตอนนี้เขาแชร์ไงกูให้สไปเดอร์แมนแล้วมันก็ต้องให้กัปตันอเมริกาก็มาดิอะไรงี้เขาแชร์กันประมาณนี้พี่ก็เลยมองว่ายังไม่ซื้อหนังเรื่องไลฟ์มันโอเคในตัวมันแล้วไปพูดไปทำเหี้ยอะไรขนาดนั้นไปถึงอย่าพึ่งเอาเหี้ยอะไรมาปนอ่ะตอนนี้เรากำลังอินกับไลฟ์แล้วลองดูนักแสดงเรื่องไลฟ์ดิมันมีไลอันเรโนมันมีเจคเจเลนฮอลอยู่มีคนบอกอยู่อ้าวนั่นไงมีเดดพูลรออยู่บนอากาศแต่ว่าไปนี่แคทแม่งแคทเหมือนแคทพวกซูเปอร์ฮีโร่อะเจคเจเลนฮอลไลอันเรโนอะไรพวกเนี้ยแล้วมีซีแล้วมีไอ้ภาพหลุดนี่ก็คือไม่เหมือนเลยนะพี่ว่าเขาคงจะพยายามเชื่อมโยงแหละอย่างที่ยิมพูดไปอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้วันนี้คือกำเนิดเวนอมน่าคิดว่าไงบ้างน่าดูไหมอย่างที่พี่ท็อปพูดก็คือไอตัวไลฟ์แบบน่าดูเราดูเทรลเลอร์แล้วมันน่าดูนะแต่เรื่องเวนอมเนี่ยไม่ได้สนใจเลยพอเนี่ยพอมารู้อย่างเงี้ยอย่างข่าวเนี่ยหนูก็เพิ่งรู้หนูก็แบบเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกพิเศษตรงไหนอ่ะจริงๆถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่แคร์นะเวนอมอะไรถ้ามึงไม่พูดว่าสไปเดอร์แมนเขาไม่เอ๊ะหรอกก็ถึงได้บอกไงว่าบางคนอาจจะแบบว่าตื่นเต้นอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับนอนนังนิวส์ฮะผมธีรพัฒน์กองรักผมวีรพัฒน์นพคุณดิฉันปวินาสาธารณพรค่ะผมโพเพชรวงเพชรรายงาน